autonomy is an illusion. Welcome to my crew จิมรู้เคียร์สวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends Warrior กันอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับผมเรานะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดสำหรับแพท 4.2 ครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าจะมีหลายคลิปแน่นอนนะส่วนคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไอเทมใหม่ครับรวมถึงมีไอเทมเก่าด้วยที่มีการอัปเดตใหม่ในแพท 4.2 นี้นะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับเมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสกินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยระบบ Official Admin ดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @Richman Shop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.comที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Richman Shop นะครับเพียงแค่เข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอก Riot ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็คเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% เติมได้วันนี้ที่ Richman Shop ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะแล้วก็แว่นออปตัสนะครับผมแว่นทองแสงสีฟ้านะครับผมที่สามารถปกป้องแสงสีฟ้าจากการเล่นเกมหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับใครสนใจนะครับผมสามารถที่จะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจินวารุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าไอเทมใหม่ในแพท 4.2 นี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องมีการอัปเดตกันนะครับว่าในแพท 4.2 นี้นะครับผมจะมีการอัปเดตมาในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมก็หลายคนถามเหลือเกินนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่25พฤษภาคมนี้นะครับผมรอเล่นพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่ามีไอเทมชิ้นไหนกันบ้างนะครับโดยเริ่มที่ไอเทมใหม่กันก่อนนะครับไอเทมใหม่นะครับผมที่มีการเพิ่มเข้ามามีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับโดยมีตามนี้เลยครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมเป็นไอเทมชิ้นใหญ่นะครับนั่นก็คือตัวของ Immortal Shield Bow ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะมีราคาอยู่ที่ 3,200 โกลด์นะครับโดยที่มีความสามารถตามนี้ครับจะบวกพลังโจมตี40ครับอัตราการติดคริติคอล 25% ความเร็วในการโจมตี 15% และดูดเลือดกายภาพอีก 5% ครับรวมมีความสามารถนะครับผมทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1 Lifeline นะครับผมเมื่อไรก็ตามนะครับที่เรานั้นได้รับดาเมจตอนที่เลือดของเรานะครับเหลือน้อยกว่า 35% จากเลือดสูงสุดนะครับจะทำการสร้างโล่ดูดซับดาเมจ200หน่วยนะครับโดยที่จะบวกกับ5ดาเมจต่อ 1% อัตราการติดคริติคอลนะครับโดยโล่เนี่ยจะมีระยะเวลา5วินาทีนะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่90วินาทีนั่นเองครับความสามารถที่2นะครับนั่นก็คือ Battle Fury ครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เรานั้นเข้าสถานะ Lifeline นะครับการดูดเลือดกายภาพจะสามารถดูดเลือดกายภาพได้ 10% นะครับผมเป็นระยะเวลา8วินาทีนั่นเองครับโดยไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับผมจะมีนูนคริเวอร์นะครับผมราคา 1,200 โกลด์ลองซอส500โกลด์บราวเลอร์กรอฟ500โกลแล้วก็เงินอีก 1,000 โกลนั่นเองครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเหมาะกับสายมาร์คแมนนะครับผมที่เล่นสายคริติคอลต้องเอาชีวิตรอดนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสในการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเกิดว่าเรานะครับผมเลือดเหลือน้อยกว่า 35% เนี่ยจะทำให้มีเกราะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมและช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็สามารถตีสวนนะครับเพื่อทำการดูดเลือดกลับคืนมาได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้เลยว่าจากเป็นคนที่จะโดนล่าเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ทำดาเมจสวนกลับคืนมาและสามารถจัดการกับศัตรูแทนได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนหลายตัวนอกจากตัวของมาร์คแมนนะครับผมที่สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นผมแนะนำเป็นตัวของยาสุโอหรือว่าโยเนะนะครับที่เป็นตัวละครที่มีอัตราการติดคริติคอลเยอะอยู่แล้วนะครับในการบิลไอเทมเนี่ยออก Immortal Shield Bow มานะครับบอกเลยว่าทำให้ตัวของโลที่ขึ้นมานะครับเยอะมากๆเพราะว่ามันจะไปคิดตามสัดส่วนอัตราการติดคริติคอลด้วยนะครับก็ทำให้โลนั้นหนามากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับผมว่ามีทั้งอัตราการติดคิดาเมจก็มีความโจมตีก็ได้แถมดูดเลือดกายภาพอีกบอกเลยครับว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะกับ2พี่น้องอย่างโยเนะและยาสุโอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือ The Collector The Collector นะครับผมมีราคาอยู่ที่ 2,900 โกลด์ครับโดยจะให้ความสามารถนั่นก็คือบวกพลังโจมตี40หน่วยครับแล้วก็อัตราการติดคริติคอลอีก25หน่วยนั่นเองครับโดยความสามารถจะมีตามนี้ครับความสามารถแรกนั่นก็คือ Executioner ครับจะบวกการเจาะกอกกายภาพอีก10หน่วยนะครับแล้วก็ตัวของ Death and Texas นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการทำดาเมจใส่แชมเปี้ยนศั
ตรูจนทำให้เลือดของศัตรูนั้นน้อยกว่า 5% นะครับจะทำการสังหารตัวของแชมเปี้ยนศัตรูตัวนั้นทันทีครับโดยการสังหารแบบนี้นะครับผมจะทำให้ได้รับโกลพิเศษเพิ่มขึ้นมา25โกลนั่นเองครับโดยเทมใช้ในการสร้างนะครับผมจะมีตัวของ Serrated Drix นะครับผมราคา 1,000 โกลนะครับแล้วก็ตัวของ Croc of Agility 1,000 โกลบวกด้วย900โกลนั่นเองครับซึ่งทั้งชิ้นนี้นะครับผมเหมาะสำหรับสาย Markmans นะครับ ADC ที่สามารถทำดาเมจแบบเซอร์ไพรส์ดีๆได้นะครับผมลองยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกจินนะครับผมที่แบบมีดาเมจติดคิแล้วแบบจัดการสังหารศัตรูเบิร์สให้ตายไปเลยแล้วครับหรือว่าจะเป็นตัวของมิดฟอร์จูนก็สามารถใช้เทมบวกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าต่อในเลนก็ดีถ้าเกิดศัตรูนั้นเลือดเหลือน้อยก็สามารถที่จะทำการสังหารศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกเลยว่าปิดจ็อบงานได้ง่ายขึ้นนะครับและแน่นอนนะฮะว่านอกเหนือจาก ADC Maxman นะครับผมก็ยังเป็นตัวของ Assassin นะพวก Assassin ป่านะครับสามารถใช้ไอเทมชิ้นนี้ได้อย่างดีนะครับใครก็ตามนะที่อยากจะเน้นสำหรับการแบบปิดงานปิดจ็อบได้ง่ายนะครับผม 5% เลือดที่เหลืออยู่เนี่ยแบบคาดาเมจนิดนึงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมไอเทมเดอะคอลเลกเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถปิดงานได้ค่อนข้างดีเลยล่ะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นไอเทมส่วนผสมใหม่นะครับนั่นคือตัวของนูนคริฟเวอร์ครับนูนคริฟเวอร์นะครับผมจะมีราคาทั้งหมด 1,200 โกลนะครับโดยจะบวกพลังโจมตี25หน่วยนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอีก 10% นะครับโดยไอเทมที่สามารถนำไปสร้างต่อได้สำหรับตัวของนูนคริฟเวอร์นะครับจะเป็นตัวของ Phantom Dancer ครับ Storm Racer แล้วก็ตัวของ Immortal Shield Bolt นั่นเองครับและไอเทมชุดสุดท้ายนะครับผมที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นไอเทมใหม่นั่นก็คือตัวของนาชอทารอนนั่นเองครับโดยจะมีราคาอยู่ที่800โกลนะครับโดยจะมีความสามารถนั่นก็คือ Magic Needle ครับโดยจะเพิ่ม20พลังโจมตีทางกายภาพหรือว่าจะเป็นพลังเวท40หน่วยแทนนะครับโดยที่จะขึ้นกับว่าตัวเรานั้นจะใช้สถานะไหนมากกว่านะครับผมเป็นแบบ adaptive นะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายกายภาพนะครับก็จะบวกพลังโจมตีถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเวทมากกว่านะครับผมก็จะได้พลังเวทไปแทนนั่นเองครับเราดูไอเทมใหม่กันไปแล้วนะครับผมมีการเพิ่มเข้ามาทีนี้เรามาดูไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแพท 4.2 ที่เป็นไอเทมเก่ากันบ้างครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Essence River ครับ Essence River นะครับผมราคาปรับเปลี่ยนนะครับผมลดลง200โกลทำให้เหลือราคาแค่ 3,050 โกลนั่นเองครับโดยความสามารถนะครับนั่นคือพลังโจมตี40หน่วยครับอัตราการติดคริติคอล25หน่วยและความเร็วสกิลอีก20หน่วยนั่นเองครับโดยมีความสามารถตามนี้นะครับนั่นคือ Energize ครับเสริมพลังการใช้สกิลหรือโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับโดยจะเพิ่มดาเมจอีก 30% โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของอัตราการติดคริติคอลนะครับโดยที่มีคูลดาวน์อยู่ที่6วินาทีครับซึ่งการโจมตีปกติพื้นฐานแต่ละครั้งนะครับผมจะลดคูลดาวน์ของตัวนี้นะครับลงไป1วินาทีนั่นเองครับความสามารถที่2นะครับนั่นคือมานาซิฟอนครับการโจมตีพื้นฐานนะครับผมจะทำการฟื้นมานา 3% จากมานาที่หายไปนั่นเองครับโดยเทคนิคใช้ในการสร้างนะครับผมก็จะมี Crewfield Warhammer นะครับผม 1,200 โกลแล้วก็ Cloak of Agility 1,000 โกลนะครับบวกกับเงินอีก850โกลนั่นเองครับอันนี้นะครับผมจะเหมาะกับแชมเปี้ยนนะครับที่ใช้สกิลอย่างต่อเนื่องแล้วก็โจมตีปกติเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวกตัวของคอกินะครับผมที่มีการยิงปกติแล้วก็ใช้สกิลด้วยนะครับผมทำให้ตัวของ SM River เนี่ยเกิดผลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใครนะครับผมที่เล่นคอกินะครับตัวของ SM River ในครั้งนี้เรียกได้เลยว่าไอเทมที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าติดขีดได้ด้วยนะไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนั่นคือมูรามานาครับมูรามานานะครับผมราคายังเป็น 2,700 โกลเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนครับโดยความสามารถนะครับนั่นคือบวกพลังโจมตี25หน่วยครับแล้วก็บวกมูรามานาสูงสุด 1,000 หน่วยครับแล้วก็ความเร็วในการใช้สกิลอีก20หน่วยนั่นเองครับความสามารถมีตามนี้ครับเอวีนะครับเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับ 1.5% ของมานาสูงสุดนะครับและคืน 15% ของจำนวนมานาที่ใช้ไปครับความสามารถต่อไปนะครับนั่นคือช็อคครับเมื่อการโจมตีพื้นฐานนะครับโดนแชมเปี้ยนศัตรูใช้ 2.5% ของมานาปัจจุบันนะครับทำดาเมจกายภาพเพิ่มเติมเท่ากับที่ใช้ไปครับโดยเมื่อทำดาเมจใส่แชมเปี้ยนศัตรูด้วยสกิลใช้ 4% ของมานาปัจจุบันและเพิ่มบวก6ดาเมจกายภาพเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนมานาที่จ่ายไปโดยที่เอฟเฟคนี้นะครับผมจะทำงานเมื่อเรานั้นมีมานามากกว่า 20% นั่นเองครับโดยแชมเปี้ยนแต่ละตัวนะครับจะเกิดผลแค่1ครั้งหากใช้ใส่ตัวเดิมนั่นเองนะไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก็ยังคงเหมาะกับตัวที่ใช้สกิลต่อเนื่องแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถต่อศัตรูได้ง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวก Asriel อะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใช้ไอเทมมารามานาครั้งนี้คุ้มอย่างแน่นอนครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือ Phantom Dancer ครับ Phantom Dancer นะครับผมราคาเพิ่มขึ้นอีก100โกลครับใช้ปัจจุบันนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,900 โกลนั่นเองครับโดยจะบวกพลังโจมตี25หน่วยครับอัตราการติดคริติคอล 25% และความเร็วในการโจมตีอีก 35% ครับเราจะมีความสามารถตามนี้ครับความสามารถแรกนะครับนั่นคือ Shadow Walk ครับจะทำการบวก 5% ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับและความสามารถต่อไปนะครับนั่นก็คือ Spectral Waltz
หลังจากที่ทำการโจมตีปกติพื้นฐานนะครับผมจะเพิ่มโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ 7% เป็นระยะเวลา3วินาทีครับแต่ว่าความสามารถนี้จะไม่มีการซับซ้อนได้นะครับแต่หลังจากที่มีการโจมตีพื้นฐานครบ4ครั้งนะครับจะเพิ่มโบนัสความเร็วในการโจมตี 30% ในเวลาที่เท่ากันกับตัวของความสามารถแรกนั่นเองครับโดยไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับผมจะมีตัวของซิลครับ 1,300 โกลแล้วก็นูนคิเวอร์ 1,200 โกลและเงินอีก400โกลนั่นเองครับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเหมาะกับตัวของมาร์คแมนนะครับผมที่ใช้ในการโจมตีกายภาพอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าใครออกไอเทมชิ้นนี้มานะครับผมนอกเหนือจากจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ยังทำให้ตัวของความเร็วในการโจมตีเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรียกเลยว่ายิ่งยิงยิ่งพิ้วยิ่งโหดนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Phantom Dancer และแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโอหรือโยเนะก็ชอบไอเทมชิ้นนี้ทั้งนั้นเลยแหละครับและไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมในตัวของแพทย์42นั่นคือตัวของนาชอทูชครับนาชอทูชนะครับผมราคาลดลง200โกลครับทำให้เหลือราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 โกลนั่นเองครับโดยให้ความสามารถความเร็วในการโจมตี 20% นะครับแล้วก็ความเร็วในการใช้สกิลอีก20หน่วยนั่นเองครับความสามารถแรกนะครับนั่นคือทูชครับโดยเพิ่ม30พลังโจมตีกายภาพหรือว่า60พลังเวทโดยจะเป็นการใช้งานแบบอะแดปทีฟนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีตัวของดาเมจเวทมากกว่าก็ได้พลังเวทไปแทนถ้าเราได้เป็นกายภาพเยอะกว่าเราก็ได้กายภาพไปแทนนั่นเองนะครับความสามารถ2นะครับนั่นคือตัวของดีโวครับความสามารถนี้นะครับผมหากเราทำการโจมตีพื้นฐานนะครับจะสร้างดาเมจ15หน่วยบวกกับ 25% โบนัส30พลังโจมตีกายภาพบวกด้วย 25% ของพลังเวทเป็นโบนัสดาเมจทั้งหมดเป็นดาเมจเวทใส่เป้าหมายนั่นเองนะครับโดยไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับผมจะเป็นตัวของ Stinger นะครับ 1,200 โกลนะครับแล้วก็ตัวของ Nacho Spike 800โกลที่เป็นไอเทมใหม่ครับรวมถึงเงินอีก 1,000 โกลนั่นเองครับและเช่นนี้นะครับผมก็เหมาะกับสายที่เน้นการโจมตีรวดเร็วว่องไวทำดาเมจแบบเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับจะสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับสายกายภาพหรือว่าสายเวทที่เน้นความเร็วในการโจมตีนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือไอเทมทั้งหมดนะครับสำหรับแพท 42ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่ามีการเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมในแพท 4.2 เพิ่มขึ้นได้สำหรับในส่วนของไอเทมนะครับก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่านี่เป็นข้อมูลแรกเท่านั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมเรานั้นจะมาพูดในเรื่องของรูนครับซึ่งรูนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอกเลยว่ามีรูนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยและรูนบางอันก็ถูกถอดออกไปด้วยครับโดยจะมีรูนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปตามกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดยังไงเกี่ยวกับไอเทมใหม่และไอเทมเดิมที่มีการปรับปรุงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกม League of Legends Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกม League of Legends Wild Rift ไม่มีแขวนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community Wild Rift ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง TikTok จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าI get that magic all on me, I feel like I'm chasing my grave. Enemy circle around me 360, I count them with 8. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby, just getting chaotic.